ดูวิวเพลินนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็จะมีสายนาฬิกาสวยๆอีกอันหนึ่งนะครับมาแนะนำนะครับสายตัวนี้ก็ได้จาก Lazada เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นๆดูก็เห็นสายนาฬิกาที่เป็นสายซิลิโคนนะครับนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็คงไปใช้กับ Apple Watch นะครับแต่ว่าผมเห็นมันสวยงามเรียบดีนะครับก็น่าจะมาใส่กับนาฬิกาที่เป็น Red Watch ได้นะครับตรงนี้นะครับนาฬิกาที่เป็นทางการนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับขนาด22มิลกับ20มิลนะครับมันก็จะเป็นสายเรียบๆนะครับซิลิโคนนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะครับราคาไม่กี่บาทครับราคาถูกมากนะครับแล้วก็ตัวสปริงบาร์ตรงนี้นะครับง่ายมากครับแค่ใช้มือแบบดึงๆนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับมันเป็นแบบใหม่นะครับสปริงบาร์แบบใหม่ที่สามารถที่จะเลื่อนได้เลยอันนี้แถมมาเลยนะครับแถมมากับสายซิลิโคนนี่เลยนะครับเพราะนั้นผู้หญิงก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับการใส่ก็เข้าไปล็อกนี่ก็ใช้ตรงนี้ครับคล้ายๆเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดโลหะแล้วก็ใส่กับตรงรูตรงนี้ก็แน่นนะครับแน่นมากนะครับแน่นมากแล้วก็นุ่มนะครับไม่เจ็บมือครับไม่เจ็บมือนะครับตัวนี้เป็นขนาด22มิลนะครับตัวนี้ผมสั่ง22มิลมา2อันนะครับก็เป็นสีดำอันหนึ่งแล้วก็สีฟ้าอันหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามครับแต่ละสีก็สวยงามนะครับก็จะเหมาะกับนาฬิกาที่มีหน้าปัดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ผมก็ยังซื้อขนาด20มิลมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นออกสีน้ำเงินสีกรมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะดูเรียบหรูอีกนะครับนะครับซื้อมา2อันนะครับพอดีมีนาฬิกาที่เป็น20มิลอยู่2เรือนนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่ทั้ง2เรือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าใส่กับนาฬิกาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทั้ง4เส้นเลยนะครับต้องเป็นนาฬิกาเดชวอตนะครับไม่ใช่นาฬิกาสปอร์ตนะครับเป็นนาฬิกานี่ครับหน้าปัดที่เป็นเรียบๆนะครับอย่างตัวนี้20มิลนะครับเป็นนาฬิกามิโดนะครับสายสั้นนี่ก็ใส่ขั้นบกด้านบนนะครับดูไม่ประยงดูไม่ประยงนะครับเราด้านหนึ่งนะครับเราใส่เข้าไปรูข้างล่างก่อนนะครับแล้วเราก็เลื่อนอันนี้ฮะสกิดนิดหน่อยนะครับให้มันเข้าแล้วก็เลื่อนไปให้มันดังแก๊กก็เข้าแล้วง่ายครับง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับลองอีกด้านหนึ่งนะครับลองอีกด้านนะดูค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายมากครับสวยเห็นไหมครับมีความสวยเรียบหรูนะครับนี่ใส่เข้ากับข้อมือก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้หมดตรงนี้ล็อกให้พอดีกับขนาดข้อมือเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปครับแค่นี้ล็อกแล้วครับแล้วก็สอดเข้าไปในรูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับสอดเข้าไปครับเป็นไงครับง่ายมากนะครับง่ายครับง่ายนะครับเข้ากับข้อมือครับเรียบรู้นะครับเป็นนาฬิกาเรสฟอร์ดนะครับนาฬิกาที่เป็นทางการนิดนึงนะครับนี่นะครับลองอีกเรือนนะครับลองอีกเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกา Invicta นะครับ Invicta เดี๋ยวถอดก่อนนะครับครับลองเปรียบเทียบกันครับตัวนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตเหมือนกันครับแต่ไม่สปอร์ตมากนะครับเป็นขนาดเล็กอยู่นะครับคนข้อมือเล็กนะครับผมก็เป็นคนที่เป็นข้อมือเล็กๆนะครับก็ใส่กับนาฬิกาพวกหน้าปัดไม่ใหญ่นะครับหน้าปัดประมาณไม่เกิน40มิลนะครับประมาณ38มิลตรงนี้นะครับง่ายมากครับตรงนี้หลุดไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ครับไปใหม่ครับนี่นะครับใส่ครับไปละ
นี่ครับสวยจริงๆครับสวยงามนะครับราคาถูกๆครับราคาถูกๆนะครับนี่2เรือนนะครับขนาด20มิลนะครับลองใส่นาฬิกาเรือนใหญ่บ้างครับขนาด22มิลลิเมตรนะครับตรงหูสายนะครับ22มิลลิเมตรนะครับลองเส้นนี้ก่อนนะครับสีดำก็หานาฬิกาที่มีหน้าปัดสีดำนะครับนี่ครับก็เป็นนาฬิกาไซโก้นี่นะครับนาฬิกาไซโก้ไฟธรรมดาสายสั้นใส่ข้างบนนะครับสายยาวก็ใส่ข้างล่างนี่ครับใส่ง่ายมากจริงครับท่านผู้หญิงก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับเนี่ยง่ายๆครับเข้ากับหน้าปัดนะครับก็เรียบหรูครับนี่ครับเห็นไหมครับลองอีกเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งให้เห็นเปรียบเทียบกันนาฬิกาหลายๆแบบครับครับตัวนี้ก็เป็น Sun and Moon นะครับนาฬิกาโอเรียนนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับนี่ครับใส่ข้างบนแล้วก็ใส่ข้างล่างนะครับแค่นี้เองครับง่ายมากครับก็เข้ากับหน้าปัดตัวนี้หน้าปัดสีน้ำเงินนะครับนี่ครับยืนคอดีเลยนะครับซิลิโคนนี้เหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มดีนะครับมองดูแล้วน่าจะทนทานมันนุ่มๆแล้วใส่เข้าไปง่ายๆครับไม่เจ็บข้อนะครับมันนุ่มดีครับนี่ครับเรียบรู้ดีนะครับใส่เล่นน้ำสงกรานต์อะไรได้เลยนะครับฝนตกก็สบายครับไม่ต้องเป็นสายหนังนะครับสายหนังนี่มันก็จะโดนน้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายซิลิโคนนี่โดนน้ำได้ครับล้างมือไม่ต้องถอดอะไรเงี้ยนะครับนาฬิกากันน้ำได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับสีดำก็สวยงามครับขึ้นข้อมากนะครับล็อกง่ายๆครับไม่หลุดนะครับเพราะว่าล็อกดีมากนะครับล็อกดีมากแล้วก็สอดใส่แขนผมมีเหงื่อนิดหน่อยนะครับมีเหงื่อนิดหน่อยก็จะใส่เข้าไปรุมตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าใส่ง่ายครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับมันมีความลื่นความนุ่มอยู่นะครับนี่ครับสวยงามครับขนาด22มิลก็สวยงามขยับนิดหน่อยนี่เองครับเข้ากับข้อมือเราครับนี่ครับนาฬิกาธรรมดานะครับนาฬิกาไซโก้ไฟธรรมดานะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูใน Lazada นะครับเสิร์ชคำว่าสายนาฬิกาซิลิโคนก็จะขึ้นมานะครับราคาไม่ถึง100บาทนะครับถูกมากนะครับถูกมากนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับนี่ครับสวยงามครับขนาด20มิลนะครับคนข้อเล็กๆนะครับก็จะใส่นาฬิกาตัวนี้ได้ดีนะครับไงครับสวยงามขึ้นข้อนะครับขึ้นข้อดีนะครับนี่นะครับมิโดตัวนี้ก็สวยนะครับถ้าเป็นนาฬิกาขอบเรียบอย่างนี้ก็จะสวยนะครับเป็นเดดวอทเขาเรียกว่าเดดวอชนะครับนาฬิกาที่เป็นทางการครับถอดก็ง่ายครับนี่ถอดก็ง่ายๆนะครับแกะออกมาก็หลุดแล้วครับแค่นี้เองครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใส่เข้าถอดออกง่ายๆมากนะครับเปลี่ยนสายได้ง่ายๆครับมีหลายสีนะครับลองไปดูนะครับดูครับเหนียวนุ่มครับเหนียวนุ่มนะไม่แข็งนะครับนุ่มๆนะครับเหนียวนุ่มนะครับบิดไปทนทานครับนี่นะครับนะครับก็แนะนำเพื่อนๆแค่นี้ครับก็ลองไปหาซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนสายนาฬิกาเพื่อไม่จำเจกับสายนาฬิกาเก่าๆนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสลับกันใช้ได้ตามโอกาสตามเวลาได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวดูวิวต่อครับ